แฟนคลับใจหายเพราะสาเหตุนี้ก้อยนิกกี้ถึงเลิกกันท,ทั้งที่ยังรักคบหาดูใจกันมานานกว่า3ปีระหว่างก้อยอรัชพรโพคินพากรและนิกกี้ณัชจันทพันธ์ถูกจับตามองและเชียร์มีข่าวดีเกิดขึ้นคือเรื่องแต่งงานจนกระทั่งช่วงนี้ถูกจับตามองค์ความสัมพันธ์รักสั่นคลอนเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ทั้งคู่ต้องเลิกกันไป ซึ่งวันนี้วันที่18มีนาคม66ทั้งคู่ได้เผยคลิปชี้แจงยืนยันว่าเลิกกันแล้วแต่ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ห่างกันมา2อ,อาทิตย์แล้วก้อยบอกว่าอยากบอกทุกคนจริงๆว่าเราสองคนเลิกกันแล้วนะคะแต่ว่าเป็นการเลิกกันที่ดีแต่ยังมีการจัดการอารมณ์ไม่ได้สาเหตุหลักๆที่เลิกกันมันคือการใช้ชีวิตด้วยกัน ไม่ได้สื่อสารกันตรงไปตรงมาแต่แรกมีจุดยืนมีความคิดของตัวเองค่อยๆปรับแต่ปรับไม่ได้จริงๆเลยแยกไปใช้ชีวิตของตัวเองดีกว่าพอใช้ชีวิตด้วยกันก็รู้สึกเหนื่อยเลยแยกกันดีกว่าเลิกกันไหมได้มีเรื่องมือที่สามเป็นเรื่องนิสัยล้วนๆที่ไปต่อไม่ได้ก็คือเข้ากันไม่ได้ไปต่อกันไม่ได้เท่านั้นโดยนิกกี้ยืนยันว่า เลิกกันดีจริงๆไม่มีทะเลาะขึ้นเสียงเลิกกันด้วยความรักมามีสบายใจได้เลยว่าไม่มีดึงแขนบีบคออะไรนี้ไม่มีเลยตอนเลิกกันคือกอดกันนะแต่ยอมรับว่าเราคิดถึงเขาเรารักเขาเขาก็รักผมผมรู้ทุกวันนี้ผมยอมรับถามว่าตอนคบเคยนอกใจก้อยไหมตั้งแต่วันที่ตัดสินใจเป็นแฟนกับไม่เคยนอกใจแฟนแม้แต่ครั้งเดียว ไม่เคยโกหกเลยในขณะที่ก้อยบอกว่าหนูว่าหนูได้มีเวลากับตัวเองเยอะค่ะรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หนูทำงานหนักมากแล้วตอนได้อยู่กับตัวเองรู้สึกสงบขึ้นเยอะแต่กับสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีหลายคนห่วงหนูในความสัมพันธ์นี้ต้องมีอะไรที่แย่มากๆแน่เลยแล้วไปว่าเขานิกกี้ขอบคุณที่เป็นห่วงเขาก็เป็นคนหนึ่งที่หนูรับ ก็รู้สึกว่าไม่อยากให้เขามานั่งเจออะไรที่ไม่ดีหนูก็พยายามที่สุดแล้วแค่นั้นเองทั้งหนูและเขาผ่านอะไรมาเยอะมีเรื่องอื่นเราต่อสู้กันมาสิ่งที่ห่วงตอนนี้ก็คือให้มีสติในทุกเรื่องตั้งแต่คบกันจนวันนี้ก็เขาเป็นคนที่ดีมากคนหนึ่งนิกกี้บอกต่อว่า ทุกคนบอกว่าก้อยดีมากอย่าปล่อยก้อยไปนะทุกคนบอกผมหมดก็คือจริงๆแล้วผมยอมรับในการตัดสินใจของน้องก้อยถามว่ารักไหมก็รักอยู่แล้วไม่ห่วงอะไรเลยตลอดสามปีที่ผ่านมาไม่มีเรื่องที่รู้สึกไม่ดีเลยสามปีที่ผ่านมาเขาทำให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้นทุกคนก็บอกว่าโชคดีนะได้ก้อยเป็นแฟนเพราะดูดีขึ้นดูมีสติมากขึ้น ถามว่าจะรีเทิร์นไหมก้อยบอกอนาคตไม่รู้ไม่สามารถตอบได้แต่วันนี้ชัดเจนแล้ว